สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับพี่อลินากันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้พี่อรินาจะพูดถึงอาหารลดเครียดนะคะซึ่งกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราลดภาวะเครียดแล้วก็ไม่ลงพุงด้วยค่ะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะปกติเนี่ยทุกคนก็จะพูดว่าโอ้พี่คะยิ่งเครียดก็ยิ่งกินคะ่ะยิ่งกินก็ยิ่งเครียดนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำเอาสาวๆหลายคนเนี่ยเกิดปัญหาน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยค่ะ เพราะ,ะด้วยเหตุการณ์บางอย่างรอบตัวเนี่ยทำเอาสาวๆน่ยเครียดจึงทําให้เราเนี่ยเผลอกินอาหารนน่นนี่นั่นเนี่ยกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะจนน้าหนักตัวเนี่ยขึ้นกันโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะในวันนี้เนี่ยพี่อารีนาก็จะมานําเสนออาหารนะคะที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้น้าหนักเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นนะคะก็ลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างจะ้ะอาหารที่พี่อารีนาจะเลือกต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นอาหารประเภทไขมันต่ําค่ะ แล้วก็กินแล้วเนี่ยทำให้ภาวะเครียดลดลงนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะ 1. ค่ะชาเขียวค่ะรู้จักกันไหมคะชาเขียวนะคะซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยรักษาอาการปวดหัวค่ะจนไปถึงอาการโรคซึมเศร้านะคะยังรวมถึงช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ระบายความร้อนจากศีรษะออกจากเบ้าตาด้วยค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์ของชาเขียวนะคะแต่ว่าเวลาทานเนี่ยพี่อรีนาก็อยากให ผสมน้ําตาลน้อยลงสักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินแบบใส่ครีมใส่มันมากนี่ก็จะทําให้อ้วนนะคะก็จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นแบบชาเขียวโดยธรรมชาติของมันเลยค่ะ2นะคะนมค่ะนมนะคะทุกคนคงรู้จักนมดีส่วนมากนมที่เราทานกันทุกวันนี้ก็จะเป็นนมวัวค่ะซึ่งบางคนก็ กินนมตั้งแต่เล็กไม่มีปัญหาค่ะบางคนก็กินนมแล้วเนี่ยมีปัญหาว่าท้องเสียนะคะบอกได้เลยว่าที่กินปัญหาท้องเสียนั้นหมายหมายความว่าบางท่านนี่อาจจะมีน้ําย่อยนมเนี่ยไม่ไม่พร้อมสําหรับในการดื่มนมฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะดื่มนมเนี่ยต้องกินอาหารอะไรไปสักหน่อยก่อนนะคะเพื่อกระตุ้นน้ําย่อยในการย่อยนมแล้วคุณจะไม่ท้องเสียค่ะพี่อันนาก็จะพูดถึงคุณสมบัติของนมนะคะที่นอกจากจะช่วยทําให้อิ่มท้องแล้วเนี่ยยังช่วยแก้อาการปวดท้องค่ะแก้ปวดประจําเดือนหรือ แก้ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของนมค่ะต่อไปอาหารชนิดที่3นะคะก็คือแอลมอนค่ะเม็ดแอลมอนนะคะแอลมอนนี่ก็คือเป็นอาหารประเภทถั่วค่ะแอลมอนช่วยบำรุงประสาทช่วยเพิ่มสมาธินอกจากนี้แล้วแอลมอนนะคะยังช่วยการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกนะคะเนื่องจากว่ามีเส้นใยเยอะนะคะในเมล็ดแอลมอนรวมถึงยังใช้เป็นของว่างสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นอาหารชนิดที่สีก็คือปลาแซลมอนค่ะใครยังไม่รู้จักปลาแซลมอนไหมคะปลาที่มีเนื้อสีออกส้มๆแดงๆนะคะประโยชน์ของปลาแซลมอนเนี่ยออนอกจากจะช่วยลดน้าหนักได้แล้วนะคะรู้ไหมคะว่าปลาชนิดนี้เราใช้ลดน้าหนักคะ่ะเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยยังช่วยให้สาวๆได้นอนหลับด้วยค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้านะคะถือเป็นอาการลดความเครียดรวมทั้งยังช่วยในการลดความเสี่ยงถึงโรคความจําเสื่อมด้วยค่ะ ฉะนั้นเนี่ยปลาแซลมอนนะคะบางท่านก็กินสุกกินดิบนะคะส่วนพี่อะเรนานเนี่ยชอบกินดิบจริงๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นอาหารชนิดที่5ค่ะก็คือข้าวกล้องค่ะใครรู้จักข้าวกล้องไหมคะส่วนมากจะรู้จักข้าวกล้องแต่ไม่ชอบทานกันนะคะเอาเอาเป็นว่ามาฟังประโยชน์ของข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องเนี่ยช่วยลดอาการอ่อนเพลียค่ะเนื่องจากการขาดวิตามินบีรวมค่ะเพราะในข้าวกล้องเนี่ย มีทั้งวิตามิน B1 B2 จึงสามารถทำให้ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียและอาการปวดกล้ามเนื้อได้นะคะต่อไปก็จะเป็นอาหารชนิดที่6ค่ะก็คือบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่นะคะก็จะเป็นผลไม้ลูกสีม่วง,งเล็กๆนะคะสรรพคุณของมันก็คือช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะรักษาเซลล์สมองที่ถูกทำลายค่ะ ทำให้ความจําของเราดีขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันการอ่อนล้าของการใช้สายตาหนักๆเลยค่ะช่วยทําให้สายตาในการทํางานเนี่ยดีขึ้นในที่มืดๆนะคะและยังช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกค่ะต้อหินต้อลมได้อีกด้วยนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของเมล็ดผลไม้ที่ชื่อว่าบูเบอรี่ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารชิ้นที่เจ็นะคะก็คือผักขมค่ะผักขมนะคะใครไม่เคยเห็นผักผักขมบ้างผักขมก็มีหลายชนิดหลายพันธุ์นะคะแต่ว่าเพีอรินจะพูดถึงคุณสมบัติของมันนะคะผักขมเนี่ยเหมาะสําหรับการลดน้าหนักอย่างยิ่งนะคะผักขมจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองนะคะโอ้ว้าวเป็นไงบ้างคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ค่ะก็มีประโยชน์ต่อสมองมากนะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นอาหารชนิดที่8นะคะก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะใครที่ชอบกินชอ็อกโกแลตเนี่ยก็จะยิ้มกันเลยนะคะดาร์กช็อกโกแลตนะคะมีขายเยอะแยะนะคะตามเซเว่ก็มีค่ะสรรพคุณของดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็คือสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงทําให้เราเนี่ยสามารถจดจําได้ดีขึ้นค่ะ รวมถึงสมองของเราเนี่ยจะหลั่งสารเอนโดฟินค่ะออกมาในขณะที่เรากําลังกินดักช็อกโกแลตค่ะทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีและสามารถลดภาวะเครียดลงได้ค่ะต่อไปนะคะอาหารชนิดที่9นะคะก็คือส้มค่ะส้มส้มนะคะมีรสทั้งเปรี้ยวทั้งหวานและส้มมีหลายชนิดค่ะเอาเป็นว่าส้มมีวิตามินซีเยอะนะคะวิตามินซีเนี่ยก็เป็นสารส่วนหนึ่งที่ลดภาวะเครียดป้องกันภาวะเครียดนะคะสรรพคุณก็คือว่าช่วยบำรุงสายตาค่ะ สามารถป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกลดความเหนื่อยล้าของสายตานะคะรวมถึงการกินส้มยังช่วยสามารถลดภาวะเครียดได้เหมือนเดิมนะคะ,ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายที่พี่จะแนะนำนะคะก็คืออะโวคาโดค่ะ บางคนก็ไม่รู้จักนะคะบางคนก็รู้จักค่ะบางคนเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะอวโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและก็วิตามินบีสูงค่ะซึ่งช่วยทําให้ระดับความเครียดในร่างกายลงได้อย่างรวดเร็วค่ะรวมถึงยังช่วยบํารุงประสาทและเซลล์สมองอีกนะคะอวโวคาโดเนี่ยส่วนมากพี่อลนะินาก็จะกินในเวลาเช้านะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยพี่อลนะินาก็จะ ใส่น้ำผึ้งนะคะพอประมาณแล้วก็กินอร่อยค่ะอะโวคาโดนี่ต้องทานสุกๆแล้วคะถ้าทานยังไม่สุกเนี่ยจะรู้สึกว่าขมบางคนก็จะไม่ชอบอ่ะทําไมขมอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันยังไม่สุกต้องดูเนื้อค่ะแต่ละพันธุ์มีการสุกไม่เหมือนกันนะคะก็พี่อลินาก็ฝากอาหารไว้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะคะก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะพี่อลินายังมีอะไรมากมายนะคะเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอย่าลืมกดติดตามให้พี่อลินาด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ